ค่ะเป็นทุกอย่างเลยค่ะเป็นกรรมการเป็นตัวแม่ค่ะตัวแม่ในที่นี้ก็คือก็เคยจะต้องดูแลลูกๆทุกๆคนอย่างของผมเนี่ยก็จะมาในส่วนของภาคกลางนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรให้น้องเขาชนะจะทำอย่างไรให้น้องเขาโดดเด่นแล้วก็จะทำอย่างไรให้น้องเขาสามารถก้าวเข้าสู่เวทีอินเตอร์แล้วก็กลายเป็นนางสาวไทยขวัญใจมหาชนตลอดกาลได้ด้วยอย่างของบุ๋มเนี่ยเป็นนางสาวไทยปี2543ที่เป็นนางสาวไทยยุคที่5นะคะยุคที่ไม่ได้ไปประกวดต่างประเทศแต่เราได้กลายเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่ปีนี้จะกลายเป็นนางสาวไทยยุคที่6ยุคที่ก้าวสู่การเป็นสากลไปเวทีโกอินเตอร์มากขึ้นอะไรขึ้นก็ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอยากให้น้องๆเป็นตัวของตัวเองค่ะแล้วก็น้องๆได้มีมากกว่าแค่ความงามแค่รอยยิ้มแต่น้องสามารถมีพลังอยู่ภายในตัวที่สามารถที่จะแบ่งปันเพื่อคนอื่นๆได้ด้วยอย่างนี้เรามีความสำคัญยังไงบ้างสำหรับเวทีนางสาวไทยอะค่ะเป็นเวทีที่เป็นตำนานนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานแล้วก็เป็นเวทีที่สร้างสาวงามระดับประเทศให้อีกหลายต่อหลายคนแต่ที่สำคัญคือสามารถสร้างผู้หญิงที่มีพลังอย่างคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติได้เช่นเดียวกันมากกว่าแค่ความงามค่ะค่ะค่ะคือหลายคนต้องเข้าใจผิดไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยข่มขืนไปถึงประหารจริงๆแล้วยังเขายังไม่ให้โทษเราขนาดนั้นค่ะคือข่มขืนฆ่าเข้ากับประหารการที่คุณไปฆ่าใครสักคนยังไงก็คือประหารนะคะเพียงแต่ว่าเขาเพิ่มโทษในบางส่วนและก็คือเหมือนกับว่าพยายามปรับเข้าสู่ตรงกลางระหว่างความเป็นกฎหมายสากลสิทธิมนุษยชนสากลกับสิ่งที่ประชาชนคนไทยเรียกร้องดังนั้นเขาเลยเพิ่มให้เราอีกหนึ่งประโยคข้างหลังเช่นถ้าข่มขืนเด็กเยาวชนต่ำกว่า13ข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าใช้อาวุธร้ายแรงเขียนให้เลยค่ะหรือจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มตรงนั้นให้กับเราคือปี57ที่เราล่ารายชื่อนะคะนั่นก็คือการที่เพิ่มโทษปรับจาก 8,000 ถึง 40,000 เป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทยังคงอยู่นะคะเป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทเรายังได้ตรงนั้นอยู่และเพิ่มให้กับเราอีกจุดหนึ่งคือหรือจำคุกตลอดชีวิตและอย่าลืมนะคะเมื่อปี58ที่เราสู้กันมาอีกรอบนึงคือเรื่องของการยกเลิกอภัยโทษสำหรับนักโทษข่มขืน5ประเภทฆ่าข่มขืนเยาวชนนะคะข่มขืนคนในสันดานนะคะข่มขืนซ้ำแล้วก็ประเภทข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรงดังนั้นหมายถึงกลุ่มนี้เนี่ยที่บอกจำคุกตลอดชีวิตก็จะไม่มีการอภัยโทษด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมายที่เกิดขึ้นรวมถึงกฎหมายฉบับนี้มีการปรับให้เกิดความทันสมัยมากขึ้นค่ะทันสมัยอย่างไรก็คือมีการบอกว่าถ้าเกิดมีการข่มขืนและมีการบันทึกเทปบันทึกภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าแค่บันทึกเสียงบันทึกภาพเพิ่มโทษ1ส่วน3แต่ถ้ามีการเผยแพร่ไปด้วยเพิ่มโทษอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะรวมถึงการที่ทำกฎหมายตัวนี้เนี่ยเข้าสู่เคสปัจจุบันที่มีผู้เสียหายมีเหตุการณ์มากขึ้นอย่างเช่นมีคนที่ข่มขืนเด็กข่มขืนลูกศิษย์นะครูข่มขืนลูกศิษย์แล้วก็มีในส่วนของหัวหน้าหน่วยราชการข่มขืนลูกน้องอะไรอย่างนี้โทษก็เพิ่มให้อัตโนมัติเป็นอีก1ใน3หรือไปข่มขืนคนบ้าข่มขืนคนป่วยข่มขืนคนชราที่เราไปเห็นข่มขืนคุณย่าคุณยายกันอย่างนั้นนะคะหรือว่าข่มขืนในส่วนของคนท้องเพิ่มโทษให้อีก1ใน3โทษที่ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคือปรับเข้าตามสังคมปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองดังนั้นนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราขอบคุณต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนขอบคุณทั้งในส่วนของส่วนราชการรัฐบาลนะคะทุกๆชุดที่เปิดโอกาสให้กับเราในการฟังเสียงของประชาชนขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่นั่งประชุมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำให้เกิดร่างกฎหมายนี้เกิดขึ้นถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของการเรียกร้องเรียกว่าให้ทันยุคทันสมัยเป็นการที่ปรับโทษให้คนน่าจะกลัวกันมากขึ้นแหละนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นกับคุณแล้วตลอดชีวิตนะจ๊ะในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกร้องให้มีกฎหมายต่อใหม่ขึ้นมากฎหมายอันนี้ที่มันมีเพิ่มเข้ามาเราพอใจมากน้อยแค่ไหนถามว่าผมพอใจไหมกับกฎหมายใหม่พอใจมากขึ้นค่ะนะคะแม้ว่าจะยังทำตามเสียงของประชาชนไม่ได้คือประหารแต่สิ่งที่ผมกำลังเรียกร้องก็คือคนไหนที่โดนโทษประหารอะอย่างที่ฆ่าข่มขืนบนรถไฟอย่างนั้นน่ะก็โดนไปเถอะแต่ตอนนี้ยังเดินอยู่
ก็ยังเก็บอยู่ดังนั้นสิ่งที่เรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนไหนคือโทษประหารก็ประหารคนจะได้กลัวจริงคือไม่ใช่เดินเก็บไว้อยู่อย่างนั้นแต่คนไหนที่เป็นโทษแบบไหนก็ให้เขาได้รับโทษโดยเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรมมากกว่าว่าอยากให้ทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นและรู้ให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้มากยิ่งขึ้นว่ามันโทษหนักขนาดไหนไม่ใช่แบบลืมไปแล้วเงี้ยว่าโทษคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเรียกร้องก็คือผู้เสียหายอ่ะเขาเจออะไรมาเยอะแล้วเขาไม่ควรที่จะต้องไปนั่งต่อสู้อะไรมากมายจนเกินไปเพื่อเอาผิดกับคนที่เขาทำผิดน่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากกับการที่คุณต้องเดินทางคนนี้ไปข่มคุณโดนข่มขืนมาแต่คุณยังต้องแบบเดินทางไปให้ปากคำสืบพยานทำอะไรหลายตัวหลายอย่างด้วยตัวเองมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นกำลังใจให้กับเขาเราอยากจะอยู่เคียงข้างซึ่งผมก็คิดว่าจากนี้ไปนะผมก็จะทำให้ผมจะทำมูลนิธิที่ทำเพื่อผู้หญิงและเด็กให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะอยู่เคียงข้างพวกเขาต่อสู้ไปกับพวกเขาในการทั้งก่อนที่จะชนะคดีหรือหลังชนะคดีก็จะดูแลกันไปเพราะว่าเขาต่อสู้แล้วเขาโดนอะไรมาโหดร้ายมากพอแล้วค่ะกฎหมายในตอนนี้คืออยากเรียกร้องอะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มันมีแบบก็เรียกร้องในส่วนของการทำงานมากกว่านะคะอยากให้ชัดเจนและรวดเร็วค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือต่อจากนี้ไปตำรวจไม่สามารถอ้างได้ว่าเอ้ยคุณมาแจ้งความแบบนี้คุณยอมความเถอะเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะเกิดกับเพศไหนก็ตามควรได้รับความเป็นธรรมและอยากให้มีกระบวนการเยียวยาหลังจากนั้นให้อย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างแต่ละเคสที่ผมเจอขอโทษนะคะปีกว่านะคะกว่าจะได้เงินเยียวยามั่งอะไรมั่งเขาบอกว่างบหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็เลยอยากจะให้มีความรวดเร็วและดูแลคนที่เขาโดนทำร้ายมาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอยากจะทำมูลนิธิที่แบบเพื่อผู้หญิงด้วยไม่ใช่แบบต่างหากขององค์กรทำดีองค์กรทำดีณปัจจุบันบุ๋มว่าองค์กรทำดีเนี่ยอยู่ตัวแล้วองค์กรทำดีสามารถมีระบบของเขาได้แล้วคือเราวางระบบเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็คนข้างในทำงานกันเก่งมากแล้วก็ดูแลได้มากเพียงแต่ว่าค่อนข้างจะหลากหลายเรื่องหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่เข้ามาในองค์กรทำดีนะคะดังนั้นบุ๋มเองคิดว่าถ้าเกิดเราอยากจะทำเพื่อผู้หญิงและเด็กอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงอย่างที่เป็นความตั้งใจของบุ๋มเองตั้งแต่แรกบุ๋มต้องทำอีกอันนึงขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการสร้างตอนนี้วางแผนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะไม่ได้แค่ช่วยเหลือผู้หญิงไทยเท่านั้นค่ะก็จะไปสู่ระดับอาเซียนและก็สากลมากขึ้นด้วยต้องมองอะไรยังไงให้กว้างในการจัดการโอ้ก็มีหลายอย่างที่ต้องมองให้กว้างมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องทำให้ภาพของเราชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ามูลนิธิที่ผมอยากจะทำเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจะต้องเรียกได้ว่าทำงานร่วมกับทางภาครัฐเยอะนะคะแล้วก็ต้องมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอีกเยอะดังนั้นก็จะเป็นการทำงานอีกระดับนึงละแต่ก่อนคือเราจะทำงานแล้วแบบลุยๆแบบลุกทุ่งหน่อยเคสมาแจ้งความลุยง่ายไงตำรวจไม่ช่วยลุยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเราก็ทำงานสดใสแบบสไตล์ง่ายๆของเราสไตล์ที่แบบเอาจิตใจเป็นนักสู้เขาว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าเพื่อช่วยผู้หญิงส่วนใหญ่เพื่อช่วยผู้หญิงหมู่มากและเพื่อช่วยผู้หญิงที่โดนทำร้ายมากมายขนาดนี้เราต้องก้าวเข้าสู่สากลมากขึ้นค่ะอย่างเหตุการณ์ข่มขืนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีในข่าวมากขึ้นเรื่อยๆใจเราที่เป็นคนเรียกร้องอะไรเงี้ยค่ะจิตใจเราหดหู่นะเพราะว่าต่อให้เป็นการเรียกร้องกฎหมายที่ผมทำมาทั้งหมดนี้ก็ตามเถอะมันก็แค่ปลายเหตุจริงๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นสักเคสเลยด้วยซ้ำไปเราไม่อยากให้เห็นการทำร้ายร่างกายเราไม่อยากเห็นเด็กคนไหนโดนข่มขืนหรือผู้หญิงคนไหนโดนทำร้ายจิตใจดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยากจะไปเรียกร้องและแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าเริ่มจากต้นเหตุจากการเริ่มปลุกจิตสำนึกของคนจากการบอกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ไม่ดีนะคุณอย่าทำนะเราต้องให้เกียรติกันและกันนะผมว่าเราน่าจะไปเริ่มที่จุดนั้นด้วยดังนั้นนั่นคือแผนระยะยาวของผมค่ะที่ผมกำลังจะลงไปตามโรงเรียนต่างๆด้วยค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ